ครับน้องๆก่อนมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าห้องที่พี่สร้างจะสวยขนาดไหนน้องๆสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้ง ID ห้องไว้ใต้คลิปนี้นะครับห้องนี้ก็สร้างลงทุนสร้างไปประมาณ 1,560 ล้านบาทนะครับค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับทุนสร้างเต็มที่เลยนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะก่อนอื่นใครที่อยากเล่นก็เชิญเข้ามาเล่นได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปช่องพี่ด้วยนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีแรงจูงใจจากน้องๆนะครับให้กำลังใจพี่นะครับเราดูรอบๆกันนะครับว่าห้องจะสวยขนาดไหนเราไปดูมุมสูงกันดีกว่านะครับมุมสูงต้องไปดูข้างนอกนะครับหรือว่าใครจะสร้างห้องแบบนี้ก็ไปดูคลิปพี่ได้นะครับ EP 1นะครับเรามาดูห้องข้างนอกกันดีกว่ามุมสูงดูมุมสูงนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนเอากดผิดออกเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์นะครับใครจะเล่นห้องของพี่ก็ฝากพี่จะทิ้งIDของห้องไว้ใต้คลิปนี้นะครับพี่ก็ลืมว่ากดตรงไหนบ้างจะกดตรงไหนวะลืมพี่ก็ลืมนะครับเนี่ยมาแล้วดูมุมสูงกันดีกว่าดูนะครับสวยไหมครับห้องสนามปราบไก่นะครับมาเล่นได้นะครับมาเล่นได้ไม่บอกไม่กระสินนะครับรอบๆนะครับว่ามันสวยขนาดไหนได้ก็อย่าลืมกดติดตามพี่นะครับใครอยากได้ของรางวัลฝากด้วยนะครับฝากให้กำลังใจพี่ด้วยดูครับห้องดีไซน์เองนะครับสร้างเองลงทุนเองนะครับหวังว่าน้องๆจะมาเล่นห้องพี่นะครับหวังว่าน้องๆจะมาเล่นห้องพี่ป่ะเราลงคิดว่าน่าจะถูกใจน้องๆนะครับเราลงข้างล่างดีกว่าเข้าไปอยู่ข้างในฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง NURN TV ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามเลยนะครับเดี๋ยวครบ 1,000 ติดตามเมื่อไหร่พี่จะสร้างห้องแจกเพชร 10,000 เพชรนะครับ รางวัลละ 1,000 เพชรนะครับอาจจะ22หรือ11ก็ได้นะครับหรือ44มีทุกอย่างนะครับอำนวยความสะดวกให้น้องๆโดดยางก็ได้นะครับอย่าลืมมาติดตามพี่ด้วยนะครับให้กำลังใจช่องพี่ด้วยนะครับฝากน้องๆด้วยนะครับถ้าไม่มีน้องๆพี่ก็ไม่รู้ทำคลิปให้ใครนะครับพี่ก็ทำคลิปให้น้องๆดูได้ชมนะครับฝากน้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับขอกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณน้องๆมาก